เป็นยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศในช่วงที่แล้วถ้าใครแวะผ่านไปแถวศรีราชาก็ไปพักกันได้นะคะสำหรับช่วงถัดไปช่วง First Date พี่อาร์ตของเราได้รับเกียรติจาก Miss Pacific Motor Show เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะว่าพี่อาร์ตจะฟินขนาดไหนวันนี้โบและทีมงานขอลาไปก่อนติดตามชมย้อนหลังได้ตาม Facebook และ YouTube ด้านล่างนี้นะคะหากใครสนใจจะร่วมรายการกับเราก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย พบกับผมอีกครั้งครับ Art First Date กับรายการ Go Right TV ครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาถึงศรีราชาครับอยู่ที่โรงแรม Pacific Park แล้วตอนนี้เรารอดินเนอร์กันที่ร้าน The Park Restaurant นะเราดูว่าอาหารที่นี่จะเป็นยังไงและมีรูปแบบแบบไหนเดี๋ยวเราไปหาผู้จัดการร้านกันดีกว่ามาพูดคุยเรื่องอาหารและเรื่องราคาของอาหารร้านอาหารด้วยว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปลองดูครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับผู้จัดการร้านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับร้านนี้ The Park นี่ครับตกแต่งแนวการตกแต่งของร้านมันเป็นไงเป็นแบบโมเดิร์นแบบสไตล์ทางออกทางยุโรปหน่อยของทางยุโรปแล้วมันมีทั้งอาหารกลางวันและอาหารเย็นด้วยมีใช่ครับมีทั้งอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าอาหารเช้าด้วยครับผมราคานี่เป็นยังไงครับราคานี่ราคาคนไทยเลยครับราคาคนไทยใช่ครับไม่แพงนะฮะแล้วก็อาหารอร่อยอาหารอร่อยครับผมตอนร้านเดอะพาร์คนี่ตั้งอยู่ตรงไหนของศรีราชาครับเผื่อท่านผู้ชมเข้ามาแล้วเผื่ออยากแวะมาทานอ๋อนี่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรบินสันศรีราชาครับแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลพญาไทอ่ะครับโรงพยาบาลพญาไทใช่ครับมาง่ายครับติดกับถนนสุขุมวิทเลยครับผมถ้ามาจากทางกรุงเทพก็จะอยู่ขวามือนะฮะเลี้ยวเข้ามาได้เลยแล้วตอนนี้อาหารราคาอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นนี่มันเป็นยังไงครับเป็นบุฟเฟ่หรือเป็นแบบธรรมดาอาหารเช้านี่จะเป็นบุฟเฟ่ครับอาหารเช้าก็เป็นอลาคาร์ทก็มีอลาคาร์ทก็มีครับผมแล้วส่วนกลางวันนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอลาคาร์ทครับส่วนตอนเย็นเนี่ยจะมีวันศุกร์และวันเสาร์ที่จะเป็นบุฟเฟ่นะครับและส่วนจันทร์ถึงวันพฤหัสนี้ก็จะเป็นอลาคาร์ทครับผมบุฟเฟ่ต์นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ต่อหัวต่อหัวนี่วันศุกร์นี่จะ199บาทต่อหัวเป็นบุฟเฟ่ต์ข้าวต้มครับอ๋อถูกนะ199บาทมีธีมของเขาว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ข้าวต้มบุฟเฟ่ต์ข้าวต้มใช่ฮะส่วนวันเสาร์นี่299บาทนี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์มิดอินเวย์ก็จะออกไปทางสไตล์ยุโรปครับผม299บาทครับโอ้ถูกมากครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ราคาเน็ตด้วยครับราคาเน็ตด้วยรวมน้ำรวมทุกอย่างแล้วอ๋อมาให้รวมเครื่องดื่มนี่ต่างหากเครื่องดื่มต่างหากครับผมครับแล้วตอนนี้เดอะพาร์คเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้เดอะพาร์คโปรโมชั่นเรามีอินเตอร์เนชั่นแนลเมนูนะครับมีราเมนผัดขี้เมาแล้วก็ข้าวผัดแกงเขียวหวานปลาสลิดไข่เค็มนะครับแล้วก็หอยแมงภู่อบชีสเป็นอาหารกลางวันครับผมเป็นอาหารกลางวันแล้วก็ดินเนอร์ได้ด้วยในราคา120บาทครับ120บาทเองครับผมโอ้เป็นราคาที่ถูกมากครับโอ้ถูกจริงๆครับ120บาทอาหารหน้าตาน่าทานด้วยครับนะเบอร์โทรศัพท์ของที่นี่ถ้าจะจองก็มีเบอร์นะครับ038 328 600ครับผม
ทัวร์มาจองได้เลยทัวร์มาจองได้เลยก่อนบุ๊กิ้งได้เลยใช่เพราะส่วนมากจะเต็มนะไม่บุ๊กิ้งอดกินเดี๋ยวเราขึ้นข้างล่างใครแวะมาแถวศรีราชาก็แวะมากินที่เดอะพาร์คได้นะครับอาหารอร่อยครับนะครับพี่ครับแล้วถึงตอนนี้อาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางเดอะพาร์คเนี่ยมีอะไรบ้างมีอยู่หลายอย่างนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอแนะนำเชฟชุมพลเลยนะครับหรือเชฟไก่นะครับเป็นงั้นผมขออนุญาตไปดูแลความเรียบร้อยในห้องอาหารก่อนนะครับผมได้ครับพี่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาแล้วครับเชฟชุมพลกระทะเหล็กครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเชฟชุมพลแห่งเดอะพาร์คครับโรงแรมแปซิฟิกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาแนะนำบ้างครับผมท่านผู้ชมครับเราเสกอาหารมาเต็มโต๊ะเลยโอ้พระเจ้าดาราชาติมากเลยดูอาหารครับหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยสุดยอดนะแล้วเรามาเริ่มกันที่จานแรกกันก่อนเลยครับผมเริ่มจากด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นทอดมันกุ้งโดนัทนะครับผมซึ่งเราก็รูปร่างมันเหมือนโดนัทนะตามหนักจากเนื้อกุ้งสดๆนะครับซึ่งเราสามารถหาได้ที่ศรีราชานี่เยอะแยะมากแน่นอนครับเมืองริมทะเลเนาะพอขึ้นจากเรือเราก็ไปรับเลยนะครับเท่ากันสดๆอย่างดิ้นๆตัวเป็นดิ้นๆตัวเป็นๆมาเลยครับผมโหน่าทานมากจานที่2ก็จะเป็นยูโรเปียนดิชสักหน่อยนึงนะเป็นผักขมอบชีสนะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยทานได้ทุกผู้ทุกวัยนะครับมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็ผักขมเนี่ยมีวิตามิน A มากนะครับแล้วก็มายุโรปแล้วมายุโรปต่อครับจานที่สามนะครับก็จะเป็นออกยุโรปแต่เราใช้วัตถุดิบที่ศรีราชานี้นะครับเพราะว่าเราต้องการความสดใหม่แล้วก็รวดเร็วเป็นซีบาสกริลซีบาส with white wine sauce นะครับ white wine หรือว่าปลากระพงย่างซอสไวน์ขาวนั่นเองเรียกง่ายแม่ทานเพื่อสุขภาพนะอันนี้ทานกับสลัดนะครับโอ้โหแล้วเรามากลับมาที่ญี่ปุ่นกลับมาที่เอเชียศรีราชานี่มีคนญี่ปุ่นมาทำงานอยู่มากมายนะครับผมเราจำเป็นแน่นอนที่ต้องมีอาหารญี่ปุ่นไว้บริการพวกเขานะครับผมก็เทมปุระของเรานะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับผมกุ้งตัวใหญ่มากก็เกล็ดขนมปังหรือว่าแป้งของเราเนี่ยกรอบที่สุดในย่านนี้ผมกล้าท้าได้รับประกันได้กรอบมากครับผมกล้าท้าได้นะส่วนน้ำจิ้มส่วนน้ำจิ้มก็โอ้โหหอมหวานหวานอร่อยนะครับผมครับผมแล้วมาถึงจานนี้ครับปลาหมึกสุดท้ายนี่ปลาหมึกเนี่ยผมเพิ่งวิ่งไปเอามาเมื่อเช้านี่เองนะฮะสดๆจากเรือเหมือนกันโอ้ได้เรียกได้ว่าตกกันมาตัวเป็นๆเลยเชฟไปมาเองครับเชฟไปเลือกไปวัตถุดิบเองเลยคือผมต้องการเข้าให้ถึงนะฮะเข้าให้ถึงแหล่งผมแอบดูท่านผู้ชมนุ่มๆเด้งๆนะฮะปลาหมึกสดมันมีไข่อยู่ข้างในมีไข่ด้วยครับสุดยอดอ่ะปลาหมึกไข่ทั้งตัวเลยดูโอ้โหอร่อยมากโอ้โหพูดมาถึงตอนนี้แล้วครับชักจะหิวแล้วครับเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าครับเอ้ยเดี๋ยวนะผมนัดน้องเขาเป็นคนหนึ่งเนี่ยยังไม่มาเลยได้เลยครับถ้างั้นรอน้องนะครับตามสบายนะครับถ้างั้นเชฟขอตัวไปเพื่อทำอาหารให้คนลูกค้าอื่นนะครับผมได้ครับต่อไปได้ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับผมโอ้โหนี่แนะนำอาหารอร่อยอร่อยนะรอน้องก่อนน้องมาสวยมากมาบอกวันนี้สวยที่สุดในราชาสวัสดีค่ะแอลค่ะวรชาสิริสมชนค่ะมิสแปซิฟิกมอเตอร์โชว์2013ค่ะสวัสดีค่ะเนยรัตนาพรเยาวเลิศค่ะตำแหน่งรองอันดับ1มิสแปซิฟิกปาร์คศรีราชา2013ค่ะสวัสดีค่ะแอมแปร์พันวดีวิริยะนรังกูลค่ะรองชนะเลิศอันดับ2 Miss Pacific Multi Show ค่ะท่านผู้ชมครับนอกจากอาหารยังเต็มโต๊ะแล้วเนี่ยสาวๆสวยๆยังเต็มโต๊ะอีกเลยครับดูดิครับมีตำแหน่งกันทุกคนอ่ะขอบอกวันนี้เริ่มจากคนแรกเลยว่าน้องแอลครับวันนี้ได้ตำแหน่งอะไรเอ่ยค่ะแอลค่ะ Miss Pacific Multi Show 2013ค่ะมาต่อคนที่2ครับน้องเนยน่าน้องเนยคนนี้เนยค่ะรองอันดับ1 Miss Pacific Motor Show 2013ค่ะนี่มาคนที่3ครับน้องแอมแปร์ค่ะแอมแปร์ค่ะรองชนะเลิศอันดับ2 Miss Pacific Motor Show ค่ะเห็นมากท่านผู้ชมมันแสดงถึงความใส่ใจอ่ะพอดีผมจำชื่อน้องได้ทุกคนเลยอ่ะสุดมาล่ะสุดมากสุดมากมาอาหารเต็มโตแล้วสองสามก็เต็มโตแล้วเรามาชิมอาหารกันเลยดีกว่าลงมือเรามาเริ่มกันที่จานแรกเลยครับสาวๆสวยๆหน้าตาน่ารักอย่างนี้ต้อง
ทอดมันกุ้งลองชิมดูครับเห็นเชฟเขาบอกว่าอร่อยมากน้องน้องเนยน้องเนยเอาใหม่ปะน้องเนยไม่เอาใหม่แล้วทับตกน้องเนยกินกุ้งดีกว่านี่ครับมาน้องแอมแปน้องแอมแปกินอะไรดีอ่ะกินอะไรดีกินปลากินปลาดีกว่าเขาบอกเป็นปลากระพงนะขอบคุณค่ะลองชิมดูครับไม่ถ่ายเดี๋ยวสาวไม่ถ่ายผมเลยตัดกล้องแม่งกินปลาหมึกกินบ้างก็ดีค่ะน้ำจิ้มดีกว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาแต่ก็หันมาเป็นไงครับทอดมันกุ้งอร่อยมากอร่อยมากนี่แล้วก็ติดปากอ๋อมันเก่งความอร่อยเลยคนน้องน้องเนยน้องเนยก็แอบมวยเข้าไปทอดมันกุ้งเหมือนกันอร่อยมากค่ะเห็นนะวันนี้เนี่ยปลาเป็นยังไงมันเหมือนมีครีมชีสด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นครีมมันเป็นซอสซอสไวน์ขาวไม่ใช่ครีมมันเป็นซอสไวน์ขาวซอสไวน์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 อ่ะไม่ต้องปากเปื้อนจากตัวเองปากเจนหน่อยโอ้โหโอ้โหลิปติกเต็มเลยเก็บป้อนมีอยู่ดูนี่ดูนี่ป้อนป้อนของค้าน้องบอกอร่อยครับน้องบอกก็เปลี่ยนซ่อมแล้วเจลมีแว่นแววอยู่บีไปที่ต่อ